ราวนี้จะมาสอนขึ้นขอบหมวกนะคะง่ายๆอย่างอันนี้ใช้ไม้เบอร์ 4.5 นะคะไหมเส้นเล็กนิดนึงก็จะขึ้น100ห่วงกดข้างบนนะคะวิธีการขึ้นห่วงนะคะเส้นสั้นอยู่นิ้วโป้งเส้นยาวอยู่นิ้วชี้นะคะ3นิ้วนี้กำไหมเอาไว้นี่อันนี้1แล้วนะ2แล้วก็ขึ้นห่วงต่อไปโป้งชี้แล้วก็ลอดนะคะขึ้นห่วงอันนี้เป็นพื้นฐานเลยเป็นเบสิกขึ้นทั้งหมด100ห่วงก็ขึ้นไปนะคะค่ะ98 99 100นะคะอันนี้พอครบ100แล้วนะคะเราก็มาถักเราก็ทำให้มันเป็นวงติดกันนะคะวิธีการทำก็คือตรงด้านเปียนะคะให้มันหันมาทางเดียวกันให้มันหันไปทางเดียวกันนะคะอย่าให้มันบิดไปบิดมาเดี๋ยวมันจะไม่เชื่อมไม่จอยกับวงกลมนะคะส่วนไอ้ปลายไหมที่มันยาวเนี่ยให้เราก็พับเก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็พันเก็บเอาไว้นะคะห่วงก็ต้องหาร4ลงตัวนะคะอันนี้จะขึ้นขอบแบบนิด2เพอ2ค่ะคราวนี้นะคะพอเราห่วงครบแล้วแล้วไม่บิดแล้วนะคะวิธีการจอยให้เป็นวงนะคะด้านไหมที่มีด้านที่มีไหมอยู่ขวามือด้านที่ไม่มีไหมอยู่ซ้ายมือนะคะให้ถักนิดไปเลยถ้าเป็นลายนิด2เพอ2นะคะให้เริ่มนิดเลยเห็นมั้ยคะจะเป็นลักษณะนี้ก็ทิ่มลงเลยนิด2อันนะคะยกใหม่ขึ้นนะคะแล้วก็ขึ้น2อันก็คือเพอ2นิด2นะคะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะให้สังเกตนะคะมีตุ่มคือขึ้นนะคะเปียคือลงเป็นไงคะนิดเพอนิดเพอแล้วก็ทำวนไปค่ะแล้วก็ถักวนไปอย่างนี้นะคะอันนี้เราก็จะถักมาถึงจุดเราก็จะถักนิด2พอ2มาจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะถ้าเราทำถูกเนี่ยมันจะพอดีกันเป๊ะเลยจบด้วยเพอร์พอดีครบรอบนะคะแล้วก็ถักต่อไปเลยถ้าเราทำถูกเนี่ยมันจะพอดีกันเป๊ะเลยเห็นไหมมันก็จะเป็นนิด2เพอร์2ปกตินะคะขอบหมวกเนี่ยเราจะขึ้นอย่างน้อย5เซนนะคะถ้าไม่พับ5เซนแต่ถ้าพับขอบหมวกก็8เซนนะคะเพอร์2นิด2 8เซน5เซนถึง8เซนขึ้นอยู่กับแบบกับลายนี่จะเป็นลักษณะนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาหัดทำตัวหมวกกันแล้วก็วนไปเรื่อยๆเลยค่ะถ้าเราลืมว่าทำอะไรอยู่นะคะสมมติว่าเราวางทิ้งเอาไว้แล้วเรากลับมาทำเนี้ยไหมจะต้องอยู่ขวามือทุกครั้งให้ดูว่าไหมอยู่ขวามือทุกครั้งถ้ามีตุ่มนะคะถ้ามีตุ่มคือขึ้นถ้าเป็นเปียคือลงนะคะเห็นไหมคะนะคะวนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะ8เซนโอเคค่ะ